ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำแอปนะคะสำหรับการที่เราจะรู้ชื่อต้นไม้นั่นเองค่ะว่าต้นไม้ที่เราอยากทราบชื่อนั้นน่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาชื่ออะไรโดยที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหาหรือว่าไปถามใครให้ยุ่งยากนั่นเองนะคะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเลยค่ะเพียงแค่มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเท่านั้นวิธีการนะคะตามภาพเลยนะคะเราก็จะทำการโหลดแอปค่ะแอปตัวนี้นะก็สามารถบอกได้ว่าต้นไม้ของเราคืออะไรต้นอะไรนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหหายห่วงเลยที่นี่สบายเลยแอปตัวนั้นนะคะก็คือนี่เลย Picture Trees นั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการโหลดแอปตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่เราไปดูที่ App Store ค่ะเราก็เข้าไปที่ App Store นะคะตัวนี้ค่ะก็คือ App Store แล้วเราก็จะทำการดาวน์โหลดก็คือคลิกเข้าไปปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไปที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะคำว่า Picture Trees นะคะพอพิมพ์ไปปุ๊บนี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะเราก็ทำการคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีเขียวๆเป็นรูปต้นไม้นั่นเองเราก็ไปคลิกที่รับยอมรับได้เลยนะคะก็จะบอกว่าแอปเนี้ยใช้ประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะแค่นี้ก็สบายหายห่วงสำหรับคนที่อยากจะรู้จักกับชื่อต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปฟรีนะคะสามารถใช้ได้เลยติดตั้งได้แบบว่าง่ายมากค่ะพอเราโหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของเราแบบนี้แล้วเราก็ทำการคลิกเข้าไปนะคะอันนี้เราก็ข้ามไปเลยนะอันนี้จะเป็นการเสียตังค์เราก็ไม่ต้องนะคะเราก็กดข้ามไปโดยที่เราไปกดที่มุมแล้วก็เข้าไปที่แอปเพื่อที่จะไปกดถ่ายภาพนี่เลยค่ะก็จะมีให้เราได้ถ่ายภาพนะคะว่าเราต้องการรู้ชื่อของต้นนี้คือต้นอะไรเราก็ทำการถ่ายภาพเสร็จภาพก็จะมาดึงมาประมวลผลค่ะแล้วก็บอกชื่อให้เราได้ทราบนั่นเองว่าต้นไม้ต้นนี้หรือว่าพันธุ์นี้ชื่อว่าอะไรนะคะในด้านล่างแค่นี้เราก็จะทราบทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรดอกอะไรใบไม้ถ่ายมายังไงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแอปเขาก็จะประมวลภาพให้เองนะคะเหมือนกับตัวอย่างในภาพที่เราให้ชมกันนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าอ๋ออันนี้ชื่ออะไรค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองโหลดมาใช้กันดูนะคะเพียงเท่านี้เองเราก็จะทราบต้นไม้ที่บ้านของเราแล้วแหละว่าชื่อต้นไม้ของเราที่เราอยากรู้เนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ